สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็จะมาชวนทำเมนูเค้กกล้วยน้ำว้าจิ๋วสูตรนี้นึ่งได้อบได้อร่อยไม่แพ้เค้กกล้วยหอมเลยค่ะก่อนอื่นก็มาเตรียมกล้วยน้ำว้ากันก่อนเลยค่ะใช้จำนวน200กรัมนะคะปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจะได้บดได้ง่ายๆนะคะได้แล้วก็นำมาบดให้ละเอียดนะคะจะใช้ที่บดแบบนี้หรือว่าจะเข้าเครื่องปั่นเลยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็วางพักไว้ก่อนค่ะต่อมาเราจะมาร่อนแป้งกันนะคะใช้แป้งเค้ก200กรัมผงฟู1ช้อนชาครึ่งแล้วก็เบกกิ้งโซดาอีก1ช้อนชาค่ะก็ร่อนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะต่อมาก็มาตีไข่กันต่อเลยนะคะใช้ไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองค่ะเราจะตีกับน้ำตาลทรายขาว120กรัมแล้วก็น้ำตาลโอทึ้งหรือว่าน้ำตาลทรายแดงนะคะอีก50กรัมค่ะซึ่งตรงนี้เขาก็จะช่วยเรื่องสีเรื่องกลิ่นให้ขนมของเราน่าทานยิ่งขึ้นนะคะแต่สำหรับใครที่ไม่มีจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวอย่างเดียวก็ได้ค่ะแล้วก็แนะนำนะคะให้ซื้อเป็นน้ำตาลโอทึ้งที่แบบละเอียดเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาร่อนแบบในคลิปค่ะค่ะเราก็จะใส่เกลือป่นลงไปด้วยนะคะเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจนไข่ของเราขึ้นฟูค่ะและสำหรับใครที่ไม่มีตะกร้อไฟฟ้าก็สามารถใช้ตะกร้อมือได้นะคะแต่ก็จะต้องออกแรงมากนิดนึงค่ะนี่นะคะได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่กล้วยน้ำว้าบดลงไปนะคะและเราก็จะแต่งกลิ่นสักเล็กน้อยค่ะโดยเราจะใช้เป็นกลิ่นกล้วยนะคะจำนวน1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วก็ตีต่อให้พอเข้ากันนะคะต่อมาก็ใส่แป้งที่เราร่อนเตรียมไว้ลงไปค่ะก็ใช้ตะกร้อคนๆก่อนนะคะตัวแป้งจะได้ไม่ฟุ้งเวลาตีค่ะก็ประมาณนี้นะคะเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำสุดจนส่วนผสมทั้งหมดของเราเข้ากันดีค่ะขั้นตอนนี้เราจะไม่ผสมนานมากนะคะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 นาทีค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็ปาดให้ส่วนผสมเข้ากันอีกรอบนึงค่ะต่อมาก็ใส่นมข้นจืดค่ะจำนวน50 ml ก็ตีให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ทยอยใส่น้ำมันลงไปค่ะจำนวน175กรัมในคลิปนี้เราก็ใช้เป็นน้ำมันลำข้าวนะคะแต่เพื่อนๆสามารถใช้เป็นน้ำมันอย่างอื่นก็ได้ค่ะแต่ไม่แนะนำเป็นน้ำมันปาล์มนะคะเพราะกลิ่นเขาจะไปรบกวนกลิ่นขนมของเราค่ะก็ทยอยใส่ไปเรื่อยๆจนหมดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปาดขอบอ่างก้นอ่างอีกรอบนึงค่ะเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะจากนี้ก็นำไปใส่ถุงบีบนะคะแล้วก็ไปหยอดใส่พิมพ์ได้เลยค่ะโดยวันนี้เราใช้ถ้วยจีบแล้วก็กระดาษรองอบเบอร์1612นะคะก็หยอดไม่ต้องเต็มพิมพ์มากค่ะเหลือขอบไว้สัก 1-2 มิล นะคะสำหรับขนมของเรา1สูตรก็จะหยอดได้ทั้งหมด71ถ้วยค่ะใครที่ต้องการทำในปริมาณที่มากกว่านี้ก็สามารถคูณสูตรเข้าไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็นำไปเข้าเตาอบได้เลยนะคะโดยเราจะอบที่ไฟ180ถึง200องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12-15 นาทีค่ะยังไงเพื่อนๆก็คอยเช็คหน้าขนมดูด้วยนะคะและก่อนใช้เตาอบทุกครั้งนะคะก็อย่าลืมวอร์มเตาสัก 10-15 นาทีด้วยค่ะระหว่างรอเราก็จะนำส่วนที่เหลือมานึ่งนะคะโดยจะนึ่งให้ดูเป็นตัวอย่างสัก10ถ้วยค่ะก็หยอดเหมือนกันเลยนะคะไม่ต้องเต็มถ้วยมากค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนึ่งด้วยไฟกลางเป็นเวลา 12-15 นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกค่ะนี่นะคะขนมอบของเราก็สุกแล้วค่ะก็นำออกจากพิมพ์เลยนะคะในขั้นตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆระวังมือด้วยนะคะเพราะว่าพิมพ์ของเรายังร้อนอยู่ค่ะก็หาถุงมือหนาๆมาใส่ก็ได้นะคะจะได้ไม่ร้อนมากค่ะก็ทำให้เสร็จแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นค่ะเดี๋ยวต่อมาเรามาดูขนมในส่วนที่เรานึ่งไว้กันบ้างนะคะนี่ค่ะหน้าขนมของเราก็จะนูนสวยแบบนี้เลยนะคะแต่สำหรับใครที่อยากให้ขนมหน้าแตกนะคะก็สามารถใช้เป็นไฟแรงในการนึ่งได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมกันเลยนะคะสำหรับสูตรอบเมื่อเราอบเสร็จใหม่ๆตัวหน้าขนมของเราก็จะยังคงมีความกรอบอยู่นะคะก็แนะนำให้วางพักไว้สัก1คืนค่ะขนมของเราก็จะมีความฉ่ำความนุ่มมากขึ้นนะคะเวลาทานก็จะอร่อยขึ้นค่ะนะคะตัวเนื้อด้านในก็จะมีความฟูนุ่มแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวต่อมาเรามาดูแบบนึ่งกันบ้างค่ะสำหรับสูตรนึ่งนะคะเมื่อนึ่งเสร็จตัวขนมของเราก็จะมีความนุ่มแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันค่ะก็นุ่มๆเด้งๆเลยนะคะเนื้อด้านในก็มีความฟูเช่นกันค่ะค่ะยังไงก็ฝากไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ